ความจริงของคอปที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เชิงลึกได้มีโอกาสฟังความรอบคว้างเนี่ยได้คำตอบเกี่ยวกับคนชุดดำว่ายังไงคะก็คือถ้ามีคนตายเนี่ยไม่ว่าใครทำให้ตายแล้วแต่รัฐต้องหาคนที่กระทำความผิดมาลงโทษเพราะรัฐมีหน้าที่ในการปกป้องสิทธิในชีวิตนะจะมาทวงถามความคืบหน้าของคดีน้องแล้วก็ศพอื่นๆที่คุณทาริสเคยบอกว่าในอีก3ศพในวัดปทุมแล้วก็ศพอื่นๆรอบนอกเนี่ยยังหาผู้กระทำผิดไม่ได้เห็นไหมคะก็จะมาทวงถามว่าในเมื่อคุณหาผู้ทำผิดไม่ได้และคุณทำยังไงกับศพที่บอกทั้งหมดก็หมายถึงว่าคอปอมีคำตอบแล้วล่ะ6ศพวัดปทุมเนี่ยใครทำใครเผาเซ็นทรัลเวิลด์มีคำตอบสวัสดีค่ะหลังครบรอบ1ปีเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553การทำงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความสมานฉันท์ได้รับการจับตามากขึ้นนะคะระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมาคอ.ป.มีบทบาทในการเสนอแนะรัฐบาลหลายเรื่องค่ะอย่างข้อเสนอเรื่องของการยกเลิกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินข้อเสนอเรื่องของการปล่อยตัวแกนนำนปช.แต่บทบาทที่ถูกจับตามากที่สุดก็คือบทบาทการตรวจสอบและค้นหาความจริงในเหตุการณ์เดือนเมษาพฤษภา53เพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาให้ข้อมูลคณะทำงานชุดนี้นะคะแบ่งหน้าที่ออกเป็นอนุกรรมการ3ชุดค่ะชุดแรกประกอบด้วยอนุกรรมการชุดค้นหาความจริงชุดที่2ชุดเยียวยาและฟื้นฟูและชุดที่3ชุดงานวิจัยเพื่อค้นคว้าปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งนะคะแม้คอ.ป.จะมีระยะเวลาการทำงาน3ปีแต่สังคมก็อยากเห็นสิ่งที่คอ.ป.ทำในช่วง8เดือนที่ผ่านมาเพราะว่าเราได้เห็นรายงานขององค์กรหลายหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็น Human Rights Watch นะคะรายงานของศูนย์ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมหรือว่าสปช.ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะคอ.ป.ก็ได้มีการออกรายงานที่เป็นการรายงานความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการออกมาแล้วเช่นกันจุดเด่นสำคัญของคอ.ป.ก็คือคอ.ป.นั้นไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ผู้กระทำความผิดจะหาตัวมาลงโทษแต่ว่าจะมุ่งไปที่การค้นหาความจริงเพื่อนำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์และค้นหาไปถึงมูลเหตุความจงใจที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงนะคะภารกิจสำคัญของคอปในขณะนี้เดินหน้าไปถึงไหนระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมารวบรวมข้อมูลอะไรได้บ้างวันนี้พูดคุยกับคุณสมชายหอมละออท่านเป็นกรรมการของคอปนะคะแล้วก็เป็นประธานอนุกรรมการชุดค้นหาความจริงค่ะสวัสดีค่ะคุณสมชายครับค่ะคงต้องเรียนถามการทำงาน8เดือนของคอปเนี่ยคุณสมชายอยู่ในชุดอนุกรรมการค้นหาความจริงซึ่งน่าจะเป็นชุดที่งานต้องเสร็จก่อนไหมคะครับก็เป็นชุดที่มีความสำคัญเพราะว่าหลักการของคอ.ป.ก็คือว่าการที่จะสร้างความปรองดองซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของคอ.ป.แล้วก็ผมคิดว่าเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพวกเราที่เป็นคนไทยทุกคนด้วยนะครับที่จะเห็นความปรองดองชาติเนี่ยก็ควรจะต้องมีการค้นพบความจริงเสียก่อนปัจจุบันความจริงมีหลายชุดครับคนที่เป็นคู่ขัดแย้งมีความจริงคนละชุด คนที่มีจุดยืนทางการเมืองและผลประโยชน์ในทางการเมืองต่างกันก็มีความจริงต่างกันคอ.ป.พยายามที่จะค้นหาความจริงที่เป็นจริงๆตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะเสนอให้กับสังคมนะครับเราไม่ได้เน้นที่จะเสนอให้กับรัฐบาล เราเน้นที่จะเสนอให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยมีความจริงที่ยอมรับกันได้นะครับชุดหนึ่งที่ตรงกันบนความจริงอันนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่ความปรองดองได้ครับความจริงอันนี้อาจจะมีบางคนบางฝ่ายนะครับรู้สึกอาจจะฝืนต่อสิ่งที่ตัวเองรับรู้มานะครับก็ต้องยอมครับเพราะว่าถ้ามองความจริงคนละชุดแล้วความปรองดองก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีมุมมองที่ต่างกันแล้วก็จะมีความขัดแย้งและมีความรุนแรงตลอดไปนะครับ
คอปอมีเวลาทำงาน2ปีฮะไม่ใช่3ปีนะครับขอไป2ปีเราทำงานมาได้ประมาณ8เดือนแล้วแล้วตามระเบียบที่มีการจัดตั้งคอปอเนี่ยคอปอจะต้องจัดทำรายงานก็เรียกว่ารายงานเฉพาะการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า interim report เนี่ยทุกๆ6เดือนซึ่งเราก็ได้ออกและเผยแพร่รายงานเฉพาะการฉบับแรกไปแล้วนะครับค่ะค่ะแล้วก็รายงานเฉพาะการฉบับที่2เนี่ยก็คงจะออกช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมปีนี้ครับค่ะคุณสมชายพูดถึงความจริงที่มีหลายชุดคู่ขัดแย้งก็มีชุดความจริงแตกต่างกันคู่คนที่มีจุดยืนทางการเมืองก็มีชุดความจริงที่แตกต่างกันไปเนี่ย ความจริงที่คอปอค้นหาและจะเป็นความจริงที่ต้องการให้สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้ด้วยเนี่ยมันจะค้นหามายังไงการที่สังคมจะยอมรับได้เนี่ยก็หมายความว่าความจริงนั้นต้องเป็นความจริงที่สามารถที่จะพิสูจน์หรือมีพยานหลักฐานในทางวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์ได้นะครับคำว่าพยานหลักฐานในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้หมายความว่านิติวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะฮะแต่ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ดังนั้นในกระบวนการของการตรวจสอบค้นหาความจริงเนี่ยจึงมีความสำคัญครับคอปอได้ยึดหลักหลายประการในการที่จะตรวจสอบค้นหาความจริงเช่นหลักการที่จะฟังความจากทุกฝ่ายจากหลายฝ่ายซึ่งในส่วนนี้เองเราก็ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์นะครับบุคคลต่างๆโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงซึ่งคนที่เป็นเหยื่อความรุนแรงนั้นมีทั้งผู้ชุมนุมเดินขบวนนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนนะฮะซึ่งในช่วงเดือนเมษาและพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยเหยื่อความรุนแรงเสียชีวิตถึง92รายนะครับบาดเจ็บอีก 2,000 คนนะครับทรัพย์สินก็เสียหายไปไม่ใช่น้อยเราก็ต้องฟังจากคนเหล่านี้นะครับเพราะเขาเป็นเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนั้นเราก็ยังจะฟังจากผู้ที่เดินขบวนนะผู้ที่มาร่วมชุมนุมฟังจากประชาชนที่อยู่รอบข้างฟังจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งไปควบคุมหรือสลายการชุมนุมกันและความสำคัญคือว่าเราฟังจากสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศนะครับรวมทั้งนักกิจกรรมสันติวิธีด้วยซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเป็นประจักษ์พยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยนอกจากเป็นประจักษ์พยานแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวมักจะมีเขาเรียกว่าข้อมูลพยานหลักฐานที่หนักแน่นนะครับที่เป็นภาพบันทึกเป็นภาพบันทึกหรือภาพวิดีโออย่างนี้นะครับเราก็ได้สิ่งเหล่านี้มาเพื่อที่จะมาพิสูจน์ว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งกระบวนการในการพิสูจน์ของเราเนี่ยเราเริ่มจากการตรวจสอบความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีแต่ละกรณีครับโดยเราตรวจสอบกรณีการยึดสถานีดาวเทียมไทยคมค่ะนะครับที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเป็นกรณีแรกซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณวันที่8ถึงที่9เมษายนปีที่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาตรวจสอบความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกขบัวนะครับถนนราชดำเนินผ่านฟ้าสะพานมขวานนะครับรวมทั้งบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากครับช่วงนั้นทหารก็ห้าหกคนก็ไปแล้วนะครับประชาชนอีกประมาณ20คนนะฮะมีคนบาดเจ็บเกือบพันคนแต่เพราะเหตุการณ์ที่10เมษายนใช่10เมษายน5ปีที่แล้วแล้วก็ตรวจสอบเรื่อยมาจนครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็ตรวจสอบกรณีการเผานะครับเซ็นทรัลเวิร์นการเผาสารกลางจังหวัด อุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดมุกดาหารค่ะ6ศพวัดปทุมอะไรก็จะไล่เรียงตามเหตุการณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวคงได้เจาะไปในบรรยากาศเวลาที่ผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแต่ว่า คุณสมชายได้พูดให้เราเห็นภาพว่าฟังความจากทุกฝ่ายนะคะที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงทีนี้เหยื่อที่เสียชีวิตไปแล้ว92คนเนี่ยคนตายมันพูดไม่ได้เราฟังเขาอย่างไรคะก็ฟังญาติฮะเพราะว่าญาติเนี่ยก็มีข้อมูลบางส่วนเหตุที่เขามีข้อมูลบางส่วนก็เนื่องจากว่าหนึ่งเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องถึงการเสียชีวิตของลูกของสามีหรือของ
ใครก็แล้วแต่นะครับของเขาซึ่งคนที่แจ้งเนี่ยก็คงต้องให้ข้อมูลบางส่วนด้วยอันที่สองเนี่ยคนเหล่านี้เป็นคนที่เมื่อญาติลูกสามีหรือใครเสียชีวิตนะที่เป็นญาติแล้วเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาย่อมสนใจที่จะติดตามพยานหลักฐานต่างๆเพื่อจะพิสูจน์เพื่อให้รู้ว่าตายยังไงเสียชีวิตยังไงนะครับซึ่งเขาก็รวบรวมข้อมูลมาจำนวนหนึ่งนะครับที่ให้กับเราแน่นอนว่าอาจจะเป็นข้อมูลเรียกว่าชั้น2คือไม่ได้เป็นข้อมูลที่เขาเห็นเองแต่ข้อมูลเหล่านี้ก็มีประโยชน์ในการที่เราจะสืบค้นต่อค่ะก็คือต้องเอามากลั่นกรองหมดใช่ครับต้องกลั่นกรองแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดความจริงของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้คือจะเป็นคู่ขัดแย้งหลักใช่ครับถูกไหมคะใช่ครับค่ะก็มีความจริงที่จะตรงกับคนอื่นบางส่วนเหมือนกันแต่ก็จะมีความจริงที่ต่างกันบางส่วนค่ะซึ่งในส่วนที่ต่างกันเนี่ยเราก็ต้องมาตรวจค้นต่อไปว่าไอ้ที่มันต่างกันเนี่ยจริงๆมันเป็นยังไงอีก12คดีที่ DSI บอกว่าน่าจะเป็นการกระทำของฝ่ายเสื้อแดงเองอันนี้มันจะต้องเป็นยังไงต่อคะคือคดีที่คิดว่าน่าจะเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่เนี่ยนอกจากจะต้องไปไต่สวนโดยสารแล้วเนี่ยนะครับส่วนสำนวนคดีอาญานั่นเรียกว่าสำนวนชันสูตรศพในสำนวนคดีอาญาทาง DSI ก็ต้องสอบเพิ่มเติมไปเพื่อที่จะกล่าวหาให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่คนไหนนะครับน่าจะมีความผิดแล้วก็ถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องดำเนินคดีก็ต้องส่งอัยการแล้วก็ฟ้องต่อศาลนะครับโดยที่ไม่เลือกปฏิบัติอันนี้ก็ต้องทำไปส่วนคดีที่ว่ามีคนอื่นเป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยซึ่งคนอื่นนั้นอาจจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นคนเสื้อดำคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ถือเป็นคดีอาญาปกติซึ่งถ้ามีพยานหลักฐานพอที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีนะต่อใครก็แล้วแต่ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนี่ยก็ต้องส่งให้อัยการแล้วก็ฟ้องต่อศาลต่อไปอันนี้อัยการยื่นฟ้องต่อศาลไปตามขั้นตอนปกติใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คดียังอยู่ที่ DSI หรือส่งพนักงานสอบสวนแล้วคดีนี้ DSI จะส่งอัยการและฟ้องศาลโดยตรงเลยอ๋อ DSI ส่งโดยที่ไม่ต้องส่งกลับไปที่พนักงานสอบสวนค่ะนะครับค่ะซึ่งทางเราเองก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในบางคดีที่สำคัญเหมือนกันเราก็เห็นว่า DSI ก็ทำงานค่อนข้างละเอียดค่อนข้างละเอียดอย่างคดีในกลุ่มนี้เช่นพันเอกลุ่มเล่าทุวธรรมอยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมคะน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้ครับค่ะทั้งสองส่วนทั้งสองส่วนนะทั้งส่วนที่เป็นคดีวิสามัญฆาตกรรมกับคดีอาญาธรรมดาเนี่ยเราก็ได้ตรวจสอบบางคดีก็เพราะว่าเดียก็ทำงานค่อนข้างละเอียดนะแต่ก็ค่อนข้างเห็นใจดีไซน์ในบางคดีเหมือนกันที่พยานหลักฐานเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเนื่องจากว่าโดยเฉพาะยิ่งพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ชุลมุนมากแล้วก็บรรดาพวกปลอกกระสุนบรรดาต่างๆเหล่านี้เนี่ยหลักฐานในที่เกิดเหตุถูกเคลื่อนย้ายใช่ไหมคะสูญหายถูกเคลื่อนย้ายไปค่ะนะครับแล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับค่ะอีก60กว่าคดีแล้วคะคุณสมชายที่ยังไม่สรุปว่าเป็นการกระทำของใครเป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนบางคดีที่ DSI ได้มีความคืบหน้าไปแล้วก็คือเป็นคดีที่ได้จับผู้ที่จะว่าเกี่ยวข้องเนี่ยภายหลังเช่นจับเนื่องจากมีระเบิดแล้วแต่แล้วสอบไปสอบมาก็มีหลักฐานเพิ่มแต่ว่าคนนี้ก็เกี่ยวข้องในเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะครับก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานก็อย่างนั้นนะคะทีนี้เราได้เห็นภาพรวมในการทำงานของ DSI ซึ่งดูเหมือนว่าเราเฝ้ามองอยู่เฝ้าติดตามอยู่นะคะแต่ทีนี้ชุดที่คุณสมชายเข้าไปค้นหาความจริงจริงๆเมื่อสักครู่ไล่เรียงเหตุการณ์ให้แล้วว่าไปเริ่มจากสถานีดาวเทียมไทยคมหน้ารัฐสภาเหตุการณ์10เมษาเนี่ยในการรับฟังข้อมูลเนี่ยโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต10เมษายนการเข้ามาชี้แจงของทหารการเข้ามาชี้แจงของประชาชนซึ่งญาติเขาเสียชีวิตเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงคะความเผชิญหน้าคือที่เราตรวจสอบเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เนี่ยที่มีความรุนแรงมีคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนี่ยก็เพื่อต้องการให้เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรและมีสาเหตุมาจากอะไรแน่นอนสาเหตุของเราเนี่ยไม่ไปไกลถึงขั้น
ความยากจนความเหลื่อมล้ำความอยุติธรรมในสังคมหรืออะไรไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับเราต้องการทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุเฉพาะหน้านะฮะว่าถ้าหลีกเลี่ยงหรือไม่มีอันเนี้ยมันจะไม่มีความรุนแรงใช่หรือไม่ผมยกตัวอย่างเช่นเราก็สัมภาษณ์ผู้ที่ชุมนุมเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานีดาวเทียมไทยคมค่ะเขาก็ให้เหตุผลว่าถ้าไม่ใช้ทหารมาไม่มีรถถังจริงๆก็ไม่ใช่รถถังเป็นรถทุ่มเก่าเนาะมาความรู้สึกของมวลชนที่ชุมนุมจะไม่โกรธเกรี้ยวและยิ่งพอไปพบว่าถึงแม้ว่าทหารจะใช้แก๊สน้ำตาใช้ปืนฉีดน้ำแต่มีปืนอาวุธปืนอยู่จะครับอยู่ในรถอาวุธปืนสงครามก็ยิ่งทำให้มวลชนโกรธแค้นมากยิ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เราก็รับฟังข้อมูลอันนี้จากฝ่ายผู้ชุมนุมก็มาดูว่าเอ้ยอันนี้การที่ทหารเอารถทุ่มเกาะมาการที่มีอาวุธจริงมาด้วยอย่างนี้จะเป็นจุดหนึ่งไหมที่จะไปกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างนี้ยกตัวอย่างเราก็ตั้งเป็นสมมติฐานไว้ใช่ไหมครับซึ่งทางฝ่ายทหารเขาก็ชี้แจงว่าการอบรมทหารในการที่จะมาควบคุมฝูงชนอะไรต่างเนี่ยมีการอบรมมาพอสมควรว่าจะใช้วิธีการอย่างไรแล้วก็มีการพร่ำสอนพร่ำเตือนอยู่เสมอว่าคนเหล่านี้เป็นประชาชนนะนะไม่ใช่เป็นศัตรูต้องปฏิบัติรับเขาเหมือนผู้ร่วมชาติอย่างเนี้ยใช่ไหมครับอันนี้ประเด็นที่เอาอาวุธปืนมาเขาก็ให้เหตุผลเช่นให้เหตุผลว่าเนื่องจากมันมีการข่าวว่ามีบางคนแทรกซึมเข้าไปในหมู่ผู้ชุมนุมแล้วก็อาจจะใช้อาวุธเมียวก็เลยต้องเตรียมไว้เนี่ยที่หนึ่งอันที่สองก็บางท่านก็ชี้แจงว่าเป็นทหารมันก็เป็นลักษณะพิเศษหรือความเคยชินก็คือไปไหนก็ต้องมีอาวุธถ้าทหารไม่มีอาวุธก็คือไม่ใช่ทหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็มีเหตุผลต่างๆของมันออกมาเราก็จะต้องเอาหลักสิ่งเหล่านี้มาประมวลกันเพื่อที่จะค้นหาสาเหตุจริงๆว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นได้ยังไงและทำไมนานาประเทศเนี่ยเขาไม่ใช้ทหารและไม่มีอาวุธนะและความรุนแรงมันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีบาดเจ็บแต่ไม่ถึงตายอะไรอย่างนี้นะครับแต่อันนั้นเนี่ยมันจะมาใช้กับเหตุการณ์จริงๆของเราได้ไหมแค่ไหนอันนี้เราก็ต้องมาทำการวิเคราะห์นี่อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยไอ้นั่นเป็นการตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์นะฮะซึ่งเราก็ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาก็เป็นสัมภาษณ์เชิงลึกใช่ไหมทีนี้การตรวจสอบอีกอันหนึ่งที่เราทำเนี่ยก็คือการเปิดรับฟังข้อเท็จจริงและความเห็นที่เราเรียกว่าปรัชญาเรียกว่าpublic hearing เนาะการรับฟังความเห็นสาธารณะโดยเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์เนาะเราไม่เอาเรื่องนโยบายนะที่เห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ทั้งในส่วนที่เป็นผู้ชุมนุมส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนที่เป็นนักข่าวส่วนที่เป็นนักกิจกรรมสันติวิธีที่อยู่เห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์มานั่งคุยกันเลยว่าคุณรับรู้หรือมองเหตุการณ์นั้นอย่างไรคือหลังจากเชิญคู่กรณีมาแล้วตั้งสมมติฐานได้แล้วหักล้างกันได้แล้วอีกเบอร์นึงพับบิกเฮลิ่งเอาไอ้อันแรกนี้ได้จากการสัมภาษณ์แต่งลายเสร็จแล้วเราก็เชิญมาเป็นพับบิกเฮลิ่งมีผู้สื่อข่าวมีตัวแทนองค์กรต่างๆนี้เข้าร่วมรับฟังด้วยคุณตรงพอถามว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรเราค่อนข้างจะแปลกใจครับแล้วก็ดีใจคือเดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าแม้คนที่ฟัดกันเต็มที่เลยตอนอยู่สนามเนี่ยในพื้นที่ชุมนุมเนี่ยมานี่คงจะไม่ลดละวาสองกันนะแต่ปรากฏว่าเมื่อมาเนี่ยทุกคนที่มาไม่ว่าจะฝ่ายผู้ชุมนุมทั้งคนได้รับบาดเจ็บแม้แต่ญาติของคนเสียชีวิตนะครับมีจุดมุ่งหมายตรงกันเลยครับว่าต้องการที่จะตรวจสอบค้นหาความจริงแล้วก็เสนอความจริงหรือเสนอข้อเท็จจริงที่ตัวเองรู้ตัวเองเห็นแต่ก็รับฟังของอีกฝ่ายนึงนะฮะรับฟังของทหารรับฟังของผู้สื่อข่าวทหารก็รับฟังของญาติ
นะครับรู้สึกถึงความคับแค้นความเสียใจโศกเศร้าของญาติผู้เสียชีวิตต่างๆนี้เนี่ยซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันดีมากสำหรับความปลองดองสำหรับความเข้าใจและผมคิดว่ามันเป็นการเปิดใจเปิดพื้นที่ความคิดความเชื่อนะครับของตนเนี่ยรับฟังจากอีกฝ่ายนึงซึ่งเราจัดอย่างนี้ในเหตุการณ์ต่างๆครับตั้งแต่เหตุการณ์ไทยคมเหตุการณ์10เมษายนนะครับบ่อนไก่รางน้ำวัดปฐุมวนารามนะครับเรื่อยมา12กรณี12กรณีที่จัดใช่ครับแล้วก็สัมภาษณ์เชิงลึกก่อนสัมภาษณ์เชิงลึกก่อนแล้วได้ข้อมูลมาแล้วก็เชิญมานั่งคุยกันซึ่งเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ได้ทำให้ฝ่ายที่เผชิญหน้ากันเนี่ยนะครับในเหตุการณ์เนี่ยได้มามีโอกาสคุยกันด้วยเช่นทหารหลายคนที่มาเนี่ยก็ได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าก็มาไหนมาก็เป็นผู้ที่ยอมรับว่าทหารเป็นผู้หญิงเนาะแต่ว่า อย่างน้อยทหารก็ถือเป็นคู่ขัดแย้งในพื้นที่แล้วก็ความขัดแย้งอันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเขาก็รู้สึกเสียใจค่ะนะครับเขามีความรู้สึกว่าเพราะว่าเท่าที่ตามจากข่าวทหารก็มีความรู้สึกว่าตัวเองตกเป็นจำเลยของสังคมแหละบางคนถึงขนาดพูดออกมาต่อสื่อเลยว่าถ้าเกิดว่าเอาเขาไปติดคุกแทนได้แล้วก็ทำให้เรื่องราวมันยุติลงเขาก็พร้อมนี่เป็นคำพูดที่เราได้ฟังจากทหารชั้นผู้น้อยแล้วก็นายทหารระดับกลางนะค่ะพันเอกพลตรีซึ่งได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จริงๆซึ่งผมนี่ก็ว่าคนเหล่านี้มีความจริงใจแล้วก็ได้บทเรียนหลายอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีความรู้สึกว่าเห็นพร้อมต้องกันเลยว่าไม่ควรใช้ทหารมาควบคุมฝูงชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่หลายคนนะครับก็พูดอย่างนี้แล้วก็คิดว่าไม่อยากจะทำหน้าที่นี้อีกในอนาคตเนี่ยนี่ยกตัวอย่างนะครับส่วนคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงซึ่งเข้าใจโดยความเข้าใจของเขาเนี่ยเข้าใจว่าลูกของเขาเนี่ยถูกทหารยิงเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีความรู้สึกหรือแสดงอาการโกรธแค้นต่อทหารที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ในพื้นที่นะครับแต่คิดว่าปัญหามันเป็นเรื่องทางนโยบายในทางยุทธศาสตร์มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าคนเหล่านี้เนี่ยมาถูกทางนะซึ่งคุณสมชายก็บอกกับเราว่าบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยดีแล้วก็มั่นใจว่าเดินมาถูกทางแล้วนะคะส่วนจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของบทบาทกองทัพต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเปลี่ยนกฎหมายที่ใช้หรือไม่เป็นเรื่องในอนาคตที่ต้องติดตามช่วงหน้ายังพูดคุยกับคุณสมชายกันต่อค่ะยังพูดคุยกันต่อกับคุณสมชายหอมละอ่อนนะคะคุณสมชายได้ไล่เรียงเหตุการณ์ให้เราเห็นภาพกว้างแล้วล่ะค่ะว่าในการทำงานเพื่อค้นหาความจริงในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยได้มีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็บุคคลแวดล้อมมาให้ข้อมูลอย่างไรบ้างเหตุการณ์วันที่10เมษายนซึ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งเลยทีเดียวเนี่ยนะคะเหตุการณ์นั้นเป็นจุดพลิกผันเพราะว่ามีการปรากฏตัวของคนชุดดำเกิดขึ้นแล้วคนชุดดำนี้ก็เป็นปริศนามาจนทุกวันนี้ว่าตกลงคนชุดดำเป็นใครการค้นหาความจริงของคอปอที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เชิงลึกได้มีโอกาสฟังความรอบคว้างเนี่ยได้คำตอบเกี่ยวกับคนชุดดำว่ายังไงคะเราได้คำตอบว่ามีคนชุดดำจริงที่ใช้วุฒิเนี่ยเราตรวจสอบทั้งส่วนที่เป็นทหารประจำการหน่วยรบพิเศษนะครับเช่นหน่วยที่อยู่บนรางรถไฟฟ้า
ะครับคนชุดดำรวมทั้งผลแม่นปืนนะครับพวกที่เราเรียกว่าสไนเปอร์ด้วยนะครับถ้าเป็นการตรวจสอบของ Human Rights Watch เนี่ยฟันธงไปเลยตอนนี้ว่ามีคนชุดดำจริงและฟันธงไปด้วยว่าคนชุดดำนั้นมีความเกี่ยวพันกับแกนนำของนปช.บางคนนี่คือ Human Rights Watch ฟันธงไปเลยนะครับส่วนของเราเนี่ยเรายังไม่ฟันธงไปถึงขั้นนั้นนะครับเรายอมรับแล้วนะครับว่ามีคนชุดดำจริงแล้วก็คนชุดดำนี้ปะปนอยู่ในกลุ่มของผู้ชุมนุมและมีอาวุธปืนร้ายแรงแล้วก็ปฏิบัติการในหลายเหตุการณ์โดยไม่ยิ่งตั้งแต่10เมษายนเป็นต้นมาค่ะนะครับตั้งแต่10เมษายนเป็นต้นมาแต่เราต้องสืบค้นต่อไปครับว่าคนชุดดำเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนซึ่งเราก็มีข้อมูลอยู่บ้างแล้วล่ะ มีความเกี่ยวพันกับใครทั้งในฝ่ายผู้ชุมนุมและฝ่ายต่อต้านการชุมนุมหรือไม่นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความกระจ่างมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้เราก็ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมครับส่วนสไนเปอร์หรือผลแม่นปืนเนี่ยมีแน่นอนแล้วเราก็มีรูปถ่ายอยู่บ้างนะครับก็ตั้งเป็นสมมติฐานไว้ก่อนว่าเป็นของทั้งสองฝ่ายมีนะครับสไนเปอร์มีทั้งสองฝ่ายตั้งเป็นสมมติฐานไว้ก่อนนะครับคือลักษณะการตรวจสอบของเราเราจะตั้งสมมติฐานไว้1 2 3 4แล้วเราค่อยๆตัดความเป็นไปได้น้อยที่สุดออกนะครับตอนนี้เราก็ตั้งสมมติฐานไว้ว่าสไนเปอร์เนี่ยมีทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเราก็มีรูปมีพยานมีประจักษ์พยานต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะตัดออกไปเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงให้มากที่สุดว่าจริงๆแล้วสไนเปอร์เนี่ยเป็นส่วนไหนและปฏิบัติงานเนี่ยอย่างไรและมีจุดมุ่งหมายอย่างไรยกตัวอย่างนะครับค่ะอย่างคนชุดดำนี่ตั้งสมมติฐานยังไงคะว่าคนชุดดำจะเป็นของฝ่ายสนับสนุนผู้ชุมนุมก็ได้หรือฝ่ายต่อต้านผู้ชุมนุมก็ได้ก็ตั้งสมมติฐานแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะตอนนี้มีความโน้มเอียงไปว่าคนชุดดำนะครับที่เราเรียกคนชุดดำเนี่ยก็เลยแยกมาว่าหมายถึงกลุ่มที่ปะปนอยู่กับผู้ชุมนุมนั้นก็มีลักษณะที่เป็นผู้สนับสนุนการชุมนุมแต่การสนับสนุนของเขาเนี่ยจะโดยการรู้เห็นเป็นใจของผู้นำนปช.หรือไม่นี่ยังเป็นประเด็นนะครับส่วนผู้ใช้อาวุธปืนส่วนอื่นเนี่ยที่อาจจะมีลักษณะที่อยู่ในฝ่ายของผู้ต่อต้านการชุมนุมเนี่ยเราจะไม่เรียกคนชุดดำเพื่อให้เกิดการแยกกันนะครับค่ะค่ะแต่ที่นี้ปัญหาก็คือว่ามันไม่มีการจับกลุ่มตัวชนชุดดำได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายเหมือนกับว่าเข้ามาปฏิบัติการเสร็จก็สลายหายตัวไปเลยเนี่ยมันมีร่องรอยไหมคะมีการจับได้หลังโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ส่งตัวให้ดีเอสไอแล้วและก็เท่าที่ทราบบางคนก็ถูกฟ้องคดีไปแล้วก็มีการขยายผลทางคดีแล้วแต่การฟ้องคดีนั้นอาจจะไม่ได้มีข้อหาปฏิบัติการในขณะที่มีการชุมนุมเพราะอันนั้นจะต้องมีพยานหลักฐานค่ะค่ะซึ่งอันนี้เราก็ต้องตรวจสอบการดำเนินคดีของดีเอสไอด้วยว่าเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งของทางคอปก็คือการใช้บังคับกฎหมายของเจ้าหน้าที่จะต้องให้ความเที่ยงธรรมไม่มีลักษณะลำเอียงหรือเป็นเครื่องมือในทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับนี้เราก็พยายามที่จะตรวจสอบอยู่แล้วก็เราก็รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจากญาติของคนที่ถูกจับกุมอยู่นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าที่ดีเอสไอนั้นไม่ได้มีเจตนาใดแฝงค่ะซึ่งเราก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุ่มคนที่เรียกว่าชายชุดดำหรือเป็นกาดนปช.นะครับหรือผู้นำนปช.รวมแล้วก็จำนวนมากค่ะดำเนินคดีบางคนก็ปล่อยไปแล้วนะฮะประกันตัวไป
แต่ผมคิดว่าการสอบสวนมาถึงขั้นนี้เนี่ยเราเชื่อว่าผู้ที่ทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยมีทั้งสองฝ่ายแต่เราก็ตั้งเป็นข้อสังเกตว่าส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยยังไม่มีการตั้งข้อหาเลยนะครับไม่มีการถูกกล่าวหาและถูกจับกุมในคดีดังนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากนะครับมันจะแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการสอบสวนหรือแสดงถึงความไม่เที่ยงธรรมของกระบวนการสอบสวนหรือไม่นะครับค่ะตรงนี้เนี่ยคือบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาเลยจริงๆสามารถตั้งข้อกล่าวหาได้เลยครับเพราะว่าเขาก็ทำงานตามอำนาจของพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งในพ.ร.ก.ฉุกเฉินนี่ก็เข้าใจว่ามีการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของนี่เป็นการเข้าใจผิดเหรอคะคือผมคิดว่าสังคมนักผู้สื่อข่าวก็เข้าใจผิดนานาชาติก็เข้าใจผิดว่าเมื่อมีอำนาจตามสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเนี่ยนะครับสามารถทำอะไรก็ได้จริงๆแล้วผมเป็นนักกฎหมายนี่ไม่ใช่ครับเจ้าหน้าที่สามีอำนาจในการดำเนินการได้แต่ก็ต้องดำเนินการตามเหตุผลนะครับตามควรแก่กรณีจะใช้อำนาจหน้าที่เกินนะครับกว่าความจำเป็นเนี่ยไม่ได้นะครับหลักก็ยังต้องใช้เรื่องการป้องกันนะครับสิทธิของตัวเองหรือสิทธิของผู้อื่นอยู่ๆเจ้าหน้าที่จะไปยิงคนตายค่ะนะครับโดยใช้ความรุนแรงเกินสมควรแก่เหตุเช่นอีกฝ่ายหนึ่งมีประทัดเจ้าหน้าที่เห็นก็ยิงเสียตายเลยอย่างนี้ก็อาจจะสมควรแก่เหตุก็ได้นะครับหรือคนนั้นยังไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ยิงเสียแล้วก็ไม่ได้บนพื้นฐานหลักของการป้องกันสิทธิของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายให้ง่ายก็คือว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในการสถานการณ์การชุมนุมที่ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะต้องรับผิดชอบไม่ได้มีกฎหมายที่คุ้มครองยกเว้นการกระทำความผิดไม่มีจะต้องรับผิดอยู่ค่ะดังนั้น13สำนวนไงก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ให้มีการตรวจสอบที่ว่าต้องให้มีการไต่สวนแต่มันก็ยังเริ่มไปไม่ได้เพราะว่าการนี้ก็เป็นปัญหาค่ะที่ทีนี้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งคือจุดที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายพิเศษแม้จะมีการใช้กฎหมายพิเศษแต่ว่าเนื่องจากว่าพยานหลักฐานก็ยังรวบรวมไม่พอใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะมีความพยายามที่จะถ่วงรั้งดึงเวลาเพื่อไม่ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคือมันเป็นหลายเหตุปัจจัยแล้วอีกอย่างผู้เสียหายก็ไม่สามารถที่จะไปฟ้องร้องได้เองด้วยถูกไหมคะเพราะว่ามันก็ต้องผ่านอัยการผ่านอะไรที่จะต้องไปพูดผู้เสียหายฟ้องร้องได้เองซึ่งเป็นคดีปกติใช่ไหมครับถ้าผู้เสียหายมีพยานหลักฐานเพียงพอก็สามารถฟ้องได้เองโดยที่ไม่ต้องรอการสอบสวนของพนักงานสอบสวนแต่ผู้เสียหายก็จะบอกว่าไม่มีอะไรอยู่ในมือก็ได้นี่คือมันเป็นปัญหาครับเป็นปัญหาดังการไต่สวนคดีวิสามันเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้มีการเปิดเผยพยานหลักฐานต่างซึ่งญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตก็อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ในทางคดีได้ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญานะครับความคุ้มกันที่มีต่อเจ้าหน้าที่ก็มีแต่เพียงว่าถ้าความเสียหายในทางแพ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องควักกระเป๋าใช้เงินเองก็รัฐก็ต้องเป็นผู้จ่ายอย่างนี้เป็นต้นเช่นทำให้เขาเสียชีวิตอย่างเงี้ยรัฐก็ต้องเป็นผู้ชดเชยแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเจ้าหน้าที่ทำเกินสมควรแก่เหตุเนี่ยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่จะพ้นผิดไม่ใช่ค่ะเจ้าที่ยังต้องถูกดำเนินคดีนะครับซึ่งเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าคนตายเกิดจากเจ้าหน้าที่รายนั้นรายนี้ก็ต้องตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องทำการสอบสวนเจ้าหน้าที่อาจจะแก้ตัวได้ว่าได้ดำเนินการไปนะครับเพื่อป้องกันตามสมควรแก่เหตุแล้วในสถานการณ์เช่นนั้นที่มีความวุ่นวายและก็มีการชุลมุนแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้อาวุธอะไรต่างๆต่างเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องข้อแก้ตัวของเจ้าหน้าที่รายนั้นที่อัยการก็ต้องมาชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าจะส่งฟ้องศาลหรือไม่แต่โดยทั่วไปแล้วก็ต้องส่งฟ้องศาลไปนะครับแล้วก็ให้ศาลเป็นผู้ตัดสินครับวันฟ้ามืดเดือนลับอับแสงเสือแดงไม่รับตับหา
ยายฟ้าท้าดินได้ยินไหมหนึ่งตายแสนล้านสู้อยู่ยงหนึ่งตายแสนล้านสู้อยู่ยงหนึ่งตายแสนล้านสู้ยังหอระนงในการฟังข้อมูลนะคะค้นหาความจริงในเหตุการณ์ต่างๆที่ไล่เรียงกันมาเนี่ยเหตุการณ์ไหนที่คุณสมชายและคณะคิดว่าความจริงค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดและเป็นความจริงที่คือเราให้น้ำหนักกับเหตุการณ์ 2-3 เหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจของสังคมมากเหตุการณ์หนึ่งก็คือการเสียชีวิตที่วัดหน้าวัดปฐุมวนารามหกศพวัดปทุมนะคะศพวัดปทุมค่ะซึ่งอันนี้มันเหมือนกับเป็นหมัดคือถ้ามองฝ่ายนปชกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยสชนะนะอันนี้คือหมัดหนึ่งของนปชที่กล่าวหาสชหรือสารรัฐบาลค่ะทหารฆ่าประชาชนในเขตอภัยทานนะครับทีนี้ฝ่ายรัฐบาลก็แลกหมัดกลับไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเผาเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะว่าพวกนี้เผาบ้านเผาเมืองคือแลกคนละหมัดว่างั้นเถอะค่ะนะครับใช่ไหมฮะค่ะซึ่งเป็นจุดที่สังคมให้ความสนใจแล้วเราก็ตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษให้น้ำหนักสองเรื่องนี้มากเป็นพิเศษใช่ครับค่ะซึ่งก็ได้ข้อเท็จจริงพอสมควรหลายประเด็นที่เราต้องสืบค้นต่อแต่ว่ามันแคบลงแคบแต่แน่นอนว่าอย่างกรณีว่าปทุมเนี่ยเราจะไม่ได้ตรวจสอบถึงขั้นที่ว่าทหารคนนั้นคนนี้นายกนายคนในคอชื่อนั้นชื่อนี้ค่ะเป็นผู้ที่ทำให้ตายแล้วเราไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นแต่เราก็จะพูดถึงเราก็จะมองลักษณะของเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมว่าทำไมจะเกิดความรุนแรงขึ้นได้ความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนอย่างไรค่ะนะครับเป็นความจงใจนะเป็นความเข้าใจผิดเผลอเลอเป็นความผิดในเชิงนโยบายหรือการประสานงานการสั่งการอะไรต่างๆเป็นต้นค่ะก็หมายถึงว่าคอปอมีคำตอบแล้วล่ะว่า6ศพวัดปทุมเนี่ยใครทำใครเผาเซ็นทรัลเวิลด์มีคำตอบผมเคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าทาง DSI ได้ตรวจสอบ6ศพวัดปทุมว่าอย่างน้อย3รายน่าเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็แนวในการตรวจสอบของเราเนี่ยค่อนข้างจะสอดคล้องกันกับของดีไซน์นะฮะค่ะซึ่งเป็นการทำงานคนละแบบเลยแต่ก็จริงสอดคล้องกันแต่ว่าดีไซน์ก็จะตรวจสอบมุ่งไปการที่จะเอาตัวคนผิดมาฟ้องศาลแต่ของเราเนี่ยเราตรวจสอบโดยมุ่งที่จะเน้นถึงสาเหตุว่ามันมีสาเหตุอะไรถึงมีการฆ่ากันตรงนั้นค่ะส่วนเผาเซ็นทรัลเวิลด์แล้วคะเซ็นทรัลเวิลด์นี้เราก็ได้ตรวจสอบแล้วก็ได้ข้อมูลกันมากแต่ว่าก็คงจะเปิดเผยในตอน2ปีครบ2ปีประมาณเลยหรือเปล่าคะคือเรื่องว่าเราจะเปิดเผยเมื่อไหร่นี่ว่าตามจริงแล้วเราก็ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าต้องเปิดเผยเมื่อนั้นเมื่อนี้แล้วก็ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าจะต้องเปิดเผยทีเดียวทั้งหมดเราจะเปิดเผยเฉพาะบางเรื่องบางกรณีที่เราค้นพบความจริงแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าเราอยากจะให้สิ่งที่เราเปิดเผยนั้นสามารถยอมรับได้หรือไม่ถูกปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลนั้นสมควรจากคนที่ได้รับฟังซึ่งก็หมายความว่าเราจะต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรตามวิทยาตามหลักวิทยาศาสตร์ครับแล้วเรามีกรอบในการวิเคราะห์ที่ถูกต้องด้วยซึ่งกรอบในการวิเคราะห์ของเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและก็ความปรองดองในรายงานเฉพาะการที่ออกมาเป็นฉบับแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องการเน้นต่อสาธารณชนนี่คอปอต้องการเน้นอะไรคะรายงานที่ออกมาคือเราเสนอแนะที่เราเสนอแนะเนี่ยเราไม่เสนอแนะเฉพาะรัฐบาลอย่างเดียวเราเสนอแนะสังคมด้วยอันนี้เป็นเงื่อนไขในการที่คอปอมารับงานนะเพราะว่าเรามีประสบการณ์ว่า
รายงานหรือข้อเสนอแนะเสนอรัฐบาลไปแล้วก็เข้าลิ้นชักหมดแม้แต่พฤษภาสามห้าซึ่งคุณจอมพรก็ตอนนั้นก็ทำข่าวทำอะไรอยู่เยอะเพิ่งเริ่มทำแต่ว่าผลการสอบสวนเห็นแต่มีแต่ขีดบรรทัดดำทั้งหมดค่ะไม่มีผลเลยในทางการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเก็บข้อลิ้นชักไปและตอนนี้ก็หายไปหมดแล้วเราก็เลยตั้งเงื่อนไขว่ารายงานของเราข้อเสนอของเราต้องสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้โดยรัฐบาลมีสิทธิ์รับรู้ได้เท่ากับประชาชนอันในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเรามีข้อเสนอหลายอย่างรวมทั้งเรื่องการปล่อยตัวผู้นำนปช.ด้วยใช่ไหมครับซึ่งเราเห็นว่าการปล่อยตัวผู้นำนปช.เนี่ยโดยประกันตัวชั่วคราวเนี่ยนะครับน่าจะเป็นผลดีมากกว่าในเรื่องความปลอดภัยซึ่งก็ขัดต่อความเชื่อและความจริงที่หลายคนคิดนะครับหลายคนมีความจริงชุดหนึ่งว่าโอ้ถ้าปล่อยมานี่รับรองบ้านเมืองวุ่นวายแน่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเดือนหนึ่งผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วนะครับผมก็คิดว่ามันก็พิสูจน์ความจริงอันนั้นว่ามันไม่ถูกความเชื่อนั้นอ่ะไม่ถูกใช่ไหมครับนี่ยกตัวอย่างแล้วก็เราก็มีข้อเสนออีกหลายเรื่องซึ่งโดยเฉพาะยิ่งเราก็เสนอเนี่ยเรื่องกระบวนการยุติธรรมว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นจะต้องดำเนินการด้วยความเที่ยงตรงโดยไม่มีการแทรกแซงในทางการเมืองใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันจับตาะนะฮะแล้วก็เราเสนอแนะในเรื่องการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งจะต้องไม่มีการรณรงค์หาเสียงหรือดำเนินการเคลื่อนไหวไปในทางที่จะทำให้เกิดความรุนแรงในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับซึ่งนี้มันมีรายละเอียดที่จะต้องช่วยกันติดตามต่อเราเสนอแนะรวมทั้งเสนอแนะเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะเพราะตอนนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะเป็นประเด็นของบางกลุ่มบางคนของสังคมบางคนหลายคนก็ถูกจับดำเนินคดีคือเราเสนอไปว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจะต้องเราต้องเทิดทูนไว้เหนือความขัดแย้งเหนือการเมืองอย่าได้มีใครนำเอาเรื่องนี้มาใช้ไม่ว่าจะเป็นข้อหาต่างๆเพื่อผลประโยชน์ในทางการเมืองหรือกล่าวหานะครับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับค่ะนี่ก็เป็นข้อเสนอแนะที่ทางคอฟรายงานออกไปในรายงานเฉพาะการในโอกาสครบรอบ8เดือนที่ผ่านมานะคะระยะเวลาในการทำงานยังมีอยู่อีกปีเศษๆครับช่วงนี้การค้นหาความจริงเชิญผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยไปหมดแล้วตอนนี้จะทำอะไรต่อครับยังไม่เรียบร้อยที่ผ่านมานี่เราเปิดก็เรียกว่า public hearing เนี่ยในเหตุการณ์12เหตุการณ์ค่ะช่วงต้นเดือนกรกฎาเราจะเริ่มเปิด public hearing ในประเด็นที่มันเป็นก็เรียกว่าภาษาไทยจะใช้ยังไงที่มันเป็นเรื่องไม่ใช่เหตุการณ์เป็นเรื่องเช่นเรื่องการรัฐประหารหรือวิธีการรัฐประหาร19กันยาเพราะว่าหลายฝ่ายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารบางคนด้วยนะครับก็กล่าวถึงเหตุการณ์และประหาร19กันยายนปี49มากว่ามันมีผลต่อเนื่องมาเป็นความขัดแย้งอย่างไรนะฮะอาจจะบอกว่าเป็นการรับฟังความเห็นในประเด็นที่เป็นอาจจะเป็นสาเหตุในความรุนแรงได้ไหมคะเป็นประเด็นที่เป็นเขาเรียกว่าอินเมติกและเป็นเรื่องค่ะใช่ไหมครับเพื่อที่จะขอให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างฝ่ายต่างหรือแม้แต่เรื่องเสรีภาพในการแสดงความเห็นเนี่ยบทบาทของสื่อต่อความรุนแรง อย่างเงี้ยเสรีภาพในการแสดงความเห็นเนี่ยหรือเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยทำได้แค่ไหนบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยค่ะมีความแตกต่างต่างกันนะค่ะซึ่งบางคนบอกว่าวิทยุชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอะไรก็ได้แต่บางฝ่ายบอกว่าวิชุมชนนั้นไม่ควรจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะยุยงให้ใช้ความรุนแรงหรือก่อให้เกิดความเกลียดชังซึ่งหลายประเทศมีอยู่กฎหมายที่ห้ามการเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ยกตัวอย่างเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีความเข้าใจตรงกันใช่ไหมครับถ้าความเข้าใจตรงกันซะแล้วเนี่ย
ความขัดแย้งความรุนแรงก็จะลดน้อยลงบทบาทนะครับของการใช้กำลังในการสลายการชุมนุมเนี่ยทำได้แค่ไหนอันนี้เราก็จะได้ข้อมูลจากที่เราได้ไปตรวจสอบมาแล้วเนี่ยนะครับมาเป็นพื้นฐานแล้วก็เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยในเรื่องนั้นๆเนี่ยรวมทั้งนักวิชาการด้วยนะครับมาคุยกันเพื่อที่จะทำให้ความต่างนั้นเนี่ยมันลดลงใช่ไหมครับค่ะค่ะนี่คือการพูดคุยกับคุณสมชายหอมละออนะคะท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการค้นหาความจริงได้บอกเล่าการทำงานในช่วง8เดือนของคออปโดยเฉพาะการทำงานของคณะอนุกรรมการชุดค้นหาความจริงเป้าหมายสูงสุดก็คือการค้นหาความจริงเพื่อสร้างความปรองดองนะคะโดยค้นหาชุดความจริงที่เป็นที่ยอมรับพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะคอปอได้ลงไปติดตามค้นหาความจริงใน12เหตุการณ์ในช่วงเดือนเมษาพฤษภาคม2553ที่ผ่านมาทั้งวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ขัดแย้งวิธีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์มาแสดงความคิดเห็นหรือว่า public hearing นะคะได้ให้ความสนใจให้น้ำหนักที่2เหตุการณ์หลักๆนั่นก็คือเหตุการณ์6ศพที่วัดปฐุมวนารามและเหตุการณ์เผาเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะส่วนเรื่องคนชุดดำคออปก็มีคำตอบนะคะจากการที่เข้าไปค้นหาความจริงนะคะก็ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นนะคะว่าในเหตุความรุนแรงนั้นการกระทำของคนชุดดำนั้นมีส่วนทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ก็เป็นฝีมือของทั้งสองฝ่ายและตั้งข้อสังเกตด้วยว่ายังไม่มีการนำเจ้าหน้าที่รัฐรายใดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะนอกจากนั้นภารกิจหลังจากนี้ก็คือการรับฟังความเห็นในประเด็นที่อาจจะเป็นสาเหตุความรุนแรงอย่างเช่นเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยา49บทบาทของสื่อในการใช้ความรุนแรงรวมถึงเรื่องของวิธีการในการสลายการชุมนุมและใครควรที่จะเข้ามาจัดการเมื่อมีเหตุการณ์สลายการชุมนุมตรงนี้จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์เพื่อนำไปสู่การสร้างหลักการและคุณค่าใหม่ร่วมกันวันนี้ขอขอบพระคุณคุณสมชายหอมละออค่ะสวัสดีครับหมดเวลาของรายการ Intelligence วันนี้แล้วนะคะดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ